สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Oppo Reno 4และ Oppo Reno 4 Pro มือถือหน้าจอ 90Hz กล้องหลังซูมไกลถึง20เท่าพร้อมยังรองรับ 5G ที่มาพร้อมกับชาร์จเร็วถึง65วัตต์ในราคาเริ่มต้นเพียงหมื่นนิดๆเท่านั้นส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream Merry Up Let's Go ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับในประเทศจีนสำหรับ Oppo Reno 4และก็ Oppo Reno 4 Pro นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ Oppo Reno 4กันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.43 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ครอบทำด้วยกระจก Gorilla Glass 6ส่วนในด้านของหน้าจอครับผมมองว่ารุ่นนี้ในเรทราคานี้ก็ถือว่าราคาปกตินะครับกลางๆทั่วไปสแตนดาร์ดทั่วไปเลยนะครับหน้าจอ AMOLED ความละเอียด Full HD แล้วก็ครอบทำด้วยกระจก Gorilla Glass เนี่ยถือว่าสแตนดาร์ดมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าให้ต่ำกว่านี้เนี่ยไม่คุ้มนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็คโรหูฟัง 3.5 โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอีกเรื่องนึงที่โดนตัดออกไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แจ็คโรหูฟัง 3.5 ในการต่อไมค์หรือว่าแม้กระทั่งการต่อหูฟังในการใช้งานต่างๆนะครับอันนี้ก็มองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้เนาะน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่183กรัมส่วนซิมการ์ดหรือว่าถาดสายซิมครับตัวนี้ก็จะสามารถใส่ได้แบบ Dual Slot นะครับไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD card ได้ในด้านของน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบามากนะครับกำลังพอดีเลยสำหรับหน้าจอประมาณนี้ส่วนการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอครับพร้อมกับจดจำใบหน้าซึ่งความรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมีในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทับมาด้วย Color OS เวอร์ชั่น 7.2 จากทาง Oppo CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 765G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.4 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 620ในด้านการใช้งานทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าในเรทราคานี้เนี่ยได้ CPU ตัวนี้ผมมองว่าคุ้มมากๆนอกจากที่จะใช้งานทั่วไปได้ลื่นแล้วการเล่นเกมเองเนี่ยก็บอกได้เลยว่าใช้ได้ครับนอกจากนี้ครับรุ่นนี้ก็ยังรองรับ 5G อีกต่างหากซึ่งในเรทราคาหมื่นต้นๆเนี่ยมือถือที่จะรองรับ 5G ด้วยได้ CPU ตัวที่แรงๆไปด้วยเนี่ยค่อนข้างจะหาได้ยากมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะดังนั้นใครที่จำเป็นจะต้องใช้งานเครือข่าย 5G หรือการใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับมาดูในด้านของกล้องกันบ้างครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่3ตัว Triple Cameraตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับรวมรับแสง GTF 1.7 เป็นกล้องเลนส์ไวนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลเลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะเป็นแบบ Dual Camera นะครับหรือว่ากล้องคู่นั่นเองตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรวมรับแสง GTF 2.4 เป็นกล้องเลนส์ไวนะฮะแล้วก็บวกมาด้วยกับเลนส์ Depth Sensor หรือว่าเลนส์ Portrait 2ล้านนะครับสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะมีการกันสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงในด้านของประสิทธิภาพกล้องของ Oppo เนี่ยคงไม่ต้องบรรยายครับว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนแน่นอนครับว่าความสวยงามเนี่ยถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกล้องหน้าครับถ่ายออกมายังไงก็ดูดีนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับไม่ได้ซูมหนักเท่ารุ่นพี่ของเขาอย่างเจ้าตัว Reno 4 Pro นะครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งชาร์จเร็วของ Oppo ตัวนี้ครับเป็น Super Whoop Fast Charge Version 2.0 ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าโคตรเร็วเลยนะครับต้องยอมรับว่า Oppo เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่ทำชาร์จเร็วได้ดีแล้วก็ได้เร็วคงทนเสมอต้นเสมอปลายมากๆเลยนะครับโดยเขาเคลมว่าสามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน36นาทีโอ้โหอันนี้คือจาก0ถึง 100% นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอาจจะมองว่าปี2020แบต 4,000 มิลลิแอมป์เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะแอบน้อยไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็ส่งตัวอะไรล่ะไม่ได้เล่นมุกนะอันนี้พูดยิบลิ้นพันกันจริงๆนะครับโดยใครนะครับที่คิดว่า 4,000 มิลลิแอมป์ก็เพียงพอแล้วรุ่นนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าได้ชาร์จเร็วแบบเร็วมากๆมาให้เนี่ยผมมองว่า 4,000 มิลลิแอมป์ชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะฮะส่วนการรองรับต่างๆรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC ก็ยังมีมาให้นะครับมาดูในด้านของสีครับตัวนี้จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันก็จะมีสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพ insert ให้ดูซึ่งสีโดยรวมของเขา
าเนี่ยจะเป็นสีออกพาสเทลนิดนึงนะครับคือเอาง่ายๆจะเป็นสีแนวใสๆวัยรุ่นชอบครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่านะครับโดยเจ้าตัว Oppo Reno 4เนี่ยครับจะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันความจุแรกก็จะเป็นรุ่นแรม 8GB ROM 128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 13,300 บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม 8GB ROM 256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 14,700 บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เตรียมเปิดตัวในประเทศจีนในวันที่12มิถุนายนนี้นะครับยังไม่เข้าไทยเนาะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นพี่ของเขาอย่างเจ้าตัว Oppo Reno 4 Pro ดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.55 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass 6และยังรองรับ HDR 10 Plus อีกต่างหากค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้จะอยู่ที่90 Hz กันเลยทีเดียวใครที่ชอบเล่นเกมแล้วก็อยากจะได้ค่า Refresh Rate หน้าจอมือถือสูงๆเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่ก็แอบหน่อยนิดนึงว่าราคาประมาณนี้เนี่ยหน้าจอ Super AMOLED ก็ไม่น่าเกลียดนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่เขาให้มันเป็น AMOLED นะครับดีกว่า IPS LCD เนาะนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก่อนการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับสำหรับใครที่จำเป็นจะต้องใช้รูหูฟังจำเป็นจะต้องต่อไมค์หรือว่าแม้กระทั่งใช้หูฟังเองนะครับอันนี้ก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้เนาะน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่172กรัมครับส่วนถาดใส่ซิมตัวนี้จะเป็นแบบ Dual Slot นะครับไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD Card ได้เอาจริงนะครับในด้านของน้ำหนักเนี่ยผมก็แอบตกใจอยู่นิดนึงเพราะว่ามันเบากว่ารุ่นน้องของเขาทั้งที่หน้าจอมันใหญ่กว่านะครับดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับใครที่จำเป็นจะต้องพกพามือถือไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็ชอบเดินทางนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆครับส่วนระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชั่น 7.2CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 765G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.4 GHz ส่วน GPU ก็เลือกใช้เป็น Adreno 620ซึ่ง CPU ครับก็เป็นตัวเดียวกันกับรุ่นน้องของเขาครับอะไรที่รุ่นน้องของเขาทำได้รุ่นนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการใช้งานทั่วไปหรือแม้กระทั่งการรองรับ 5G รุ่นนี้ทำได้หมดเลยนะครับมาดูในด้านของกล้องหลังกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัว Triple Cameraตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลดูรับแสง GTF 1.7 เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะครับบวกมาด้วยกับเลนส์เทเลโฟโต้อีก13ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเลนส์นี้สามารถซูมสูงสุดได้ถึง20เท่าเลยนะครับใครนะครับที่ชอบเลนส์ซูมแต่อยู่ในราคาที่จับต้องได้รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็บวกมาด้วยกับเลนส์อัลตราไวด์อีก12ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเลนส์อัลตราไวด์นี้สามารถกางสูงสุดได้ถึง120องศาเลยนะครับและสามารถถ่ายเป็นแบบวิดีโอได้ด้วยนะครับสำหรับเลนส์อัลตราไวด์ส่วนการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้มาตัวเดียวนะครับ32ล้านพิกเซลรับแสง GTF 2.4 นะครับเป็นกล้องเลนส์ไวด์สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังจะมีการกันสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยทั้งคู่เลยนะครับในด้านของกล้องเนี่ยต้องเรียกว่าค่อนข้างจะเกือบครบครันนะครับถ้าให้เลนส์เดปเซนเซอร์หรือว่าเลนส์พอร์เทรตมาให้เนี่ยจะครบแล้วก็น่าสนใจมากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัวผมมองว่าเลนส์พอร์เทรตเนี่ยมันก็เป็นเลนส์นึงที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นนะในการถ่ายภาพชัดหลังละลายให้สวยแต่ถามว่าเลนส์หลักเนี่ยสามารถทำได้ไหมก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการละลายแบบซอฟต์แวร์มากกว่าเนาะส่วนใครที่ชอบถ่ายเลนส์ซูมครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจจริงๆมาดูในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ก็เป็นซุปเปอร์บูสต์แฟชั่นเวอร์ชั่น 2.0 จากทาง Oppo นะครับรอบนี้เขาก็เคลมมาเช่นเดียวกันกับรุ่นน้องเลยนะครับเวลาเท่ากันเป๊ะเพราะว่าแบตมันเท่ากันนะครับสามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน36นาทีใครนะครับจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าชาร์จแป๊บเดียวเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับส่วนการรองรับต่างๆรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ครบเหมือนกันนะครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC ก็ยังมีมาให้นะครับส่วนในด้านของสีตัวนี้จะมีสีให้เลือกมากกว่ารุ่นน้องของเขาอีกนะครับจะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีด้วยกันก็จะมีสีดำขาวสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีเขียวนั่นเองครับโดยสีของเขาเนี่ยมันก็จะออกแนวพาสเทลเช่นเดียวกันครับแต่ก็จะมีการไล่เฉดสีนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับโดยเจ้าตัว Oppo Reno 4 Pro เนี่ยจะมีความจุอยู่ทั้งหมด2ความจุด้วยกันความจุแรกก็จะเป็นรุ่นแรม 8GB ROM 128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 16,900 บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม 12GB ROM 256GB ครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 19,100 บาทนะ
ครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เตรียมเปิดตัวในประเทศจีนเนาะในวันที่12มิถุนายนนี้ส่วนจะเข้าไทยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ามือถือ2รุ่นนี้ยังไม่ได้ผ่านกสทช.ในเดือนนี้นะครับยังไงเราก็ต้องมารอลุ้นกันดูว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะเข้าไทยเนาะเพราะว่าซีรีส์ Reno เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนไทยอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Reno 3หรือว่า Reno 2 Reno S เนี่ยค่อนข้างที่จะทํายอดขายได้ดีนะครับในประเทศไทยยังไงเราก็ต้องมารออัปเดตกันอีกทีนึงนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Oppo Reno 4และ Oppo Reno 4 Pro 5Gคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือ2รุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าหากว่าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Mary Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ลาไกล